เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งทุกคนเชื่อไหมว่าผมเนี่ยไปเจอผู้หญิงอยู่หนึ่งคนฮะทำให้ผมเนี่ยอ้าปากค้างไม่ยอมหยุดเลยสวยเหรอหมอฟันฮะทำไมฮะหมอฟันเนี่ยเขานั่งทางขาอยู่ผมก็มองเห็นอะไรเงี้ยไม่เล่นไม่เล่นอย่างนี้หมอฟันเขามาสั่งให้อ้าปากหมอฟันเขามาสั่งให้ผมเนี่ยอ้าปากกระนำมาเลยโซเชียลกระนำมาเลยกระนำมาเลยด่าแรงเลยตอนซ้อมโอ้โหฮาทักฮาเล่นเลยลูกเล่นเลยลูกพอเล่นเสร็จไอ้นี่เปิดคนแรกเลยโอ้โหกูไม่ฆ่าใครตายเขามาสายธรรมะแล้วคุณมาเล่นนี้เขารับไม่ได้หรอกใช่ป่ะโอ้ยตายตายตายใจหายแวบเลยเพื่อนเอ้ยนี่อย่างนี้แสดงว่ากลัวแบบว่าคนคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์ติติงแล้วมีอะไรที่กลัวไหมแต่ละคนต้องมีอะไรที่กลัวหมดเลยอย่างผมกลัวที่แคบแล้วก็กลัวความสูงด้วยกลัวเครื่องบินไม่กล้าขึ้นเคยไปนั่งทีงแล้วเราก็ขึ้นไปนั่งพอนั่งเสร็จปุ๊บเราก็ไม่อยากมองอะไรไม่กล้ามองสักพักลองดูซิว่าตัดสินใจดูซิว่าลืมตาไปมองตรงหน้าต่างโอ้โหเราก็สะกิดแม่ดูดิบอกแล้วพ่อไม่อยากจะขึ้นดูที่คนตัวทั้งหมดเลยเมียหันมาตบเล็บโธ่ทำไมอ่ะก็ที่มึงเห็นนะมดเครื่องบินยังไม่ได้ขึ้นแน่เฮ้ยอ่ะแล้วใครกลัวอะไรไหมกลัวความแคบเออกลัวที่แคบอุโมงค์ไออุโมงค์ MRT อ่ะใช่รถไฟไม่รู้ใช่เหรอฮะเรียกมาไอ้นั่นแหละ MRT รถไฟฟ้าแล้วเมียพาเข้าไปอ่ะโอ้โหพอดันเข้าไปมันล็อกบนนี่หงหัวมันล็อกบนใช่ไหมล่ะลมมันก็เป่าแต่ตาเข้าไปเฮ้ยฝักมือเอาหัวก็เอาออกก่อนหายใจไม่ออกแต่ก็ต้องตรวจนะเอาแขกรับเชิญมาดีกว่าเดี๋ยวเขาจะหนีกลับบ้านใครมาเนี่ยมาแล้วผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงใครเอ๋เฮ้ยแม่เอ๋มาเหรอเฮ้ยจะมาทำไมเขาไม่ว่างหรอกเงินถึงเขาหรือเปล่าเขาจะมาโอ้แม่เอ๋มามาแล้วเอ๋ไหนเนี่ยเอ๋มณีเอ๋มาลูกอ๋อของเอ๋มาว้าวสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะยาวเลยต้องถ่ายรูปคู่ก่อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งขอบคุณเอกได้มาแล้วนานมากแล้วแต่สมัยก่อนรู้เลยตอนนี้หัวใจเป็นสีชมพูอยู่ไหมตอนนี้อะค่ะหัวใจเป็นสีชมพูที่ดูแลตัวเองไม่อยากมีใช่ไหมแต่ต้องมีคนเข้ามาอยู่แล้วเราหน้าตามีค่ะชอบผู้ชายแบบไหนน้องเอ๋จ๋ามันหนูไม่มากเลยค่ะไม่มีสเปคไม่มีค่ะแต่ก็เป็นผู้ชายที่ใจดีใจเดียวใจเย็นดูแลได้โอ้โหที่พูดมาที่มีให้หนูแล้วควรจะเจอคนดีสักทีใช่เลยคนที่ใช่เลยใครคะอยากจะฝากฝังเอาไว้พี่โรเบิร์ตเออเขาดูแลเตยอยู่ตอนนี้ใครเดียวไม่อยู่กับใครหนูไปไหนสงสารมากเลยไปครั้งที่แล้วที่เขาใส่ออกซิเจนที่เขาช่วยหายใจสงสารสงสารเขานะเหมือนเขาอยากพูดอะไรเราแต่เขาแบบเหมือนเขาเหนื่อยเขาไม่อยากพูดเลยทำไมไปเดินไปยืนตรงหัวเตียงเขาอะพี่เบิร์ดเขาก็ยิ้มพี่มีอะไรอยากพูดผมก็พูดได้เลยเขาบอกพูดไม่ไหวแล้วเขาให้ใช้ผมหยิบกระดาษหยิบกระดาษเสร็จเขาเขียนเขียนสมมุติว่ากำกระดาษขยำใส่มือผมแล้วเขาก็เหมือนให้ผมไปอ่ะให้ผมไปเราเขียนว่าเขาไปพักผ่อนกันเลยกลับมาบ้านกลับมาบ้านปุ๊บก็ขี้มาอ่านดูเขาปาดเขียนว่าอะไรครับไอ้สัสอย่าเหยียบสายออกซิเจนกูอีกถึงว่าไม่พูดไม่จาอะไรเลยเออไปถึงครับมึงไม่ใส่มึงเนี่ยมึงได้เหยียบตั้งแต่พ่อมึงยังไม่เปิดเลยเนี่ยนะอย่าพูดเลยให้นายช่วยด้วยใช่ใช่แต่ให้พี่โรเบิร์ตหายไวๆเป็นกำลังใจก็กลับมาเดี๋ยวก็กลับใช่ใช่ตอนนี้เริ่มแข็งแรงแล้วแข็งแรงเดินยังไงพี่เบิร์ตเดินยังไงก็ตอนนี้ก็รับงานจริงๆแล้วตอนนี้หายดีแล้วเรารับงานถ่ายซีรีส์ที่อเมริกาด้วยครับผม Walking Dead ซีซั่นใหม่ซีรีส์เป็นใครวะเป็นตัวไหนฮะเป็นตัวตัวน้ำซอมบี้มึงมีสองเที่ยวเลยนะพี่ไอ้แจ๊คไม่พี่ยิ่งเหยียบสายเขาบ้างอะไรก็แบบต่ออายุต่ออายุขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่รัก
แรกเป็นห่วงพี่โรเบิร์ตแล้วก็ส่งยามากันเยอะเลยนะขอบคุณมากๆเลยจริงก็เดี๋ยวเราจะเฉียดมารักษาคอพี่ดุ้ยด้วยไม่คนละอย่างกันคนละเคสกันของพี่ต้องเป็นน้ำมันนวดเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันอะไรพี่น้ำมันจิ้งเหลนก็ได้นวดให้บวมคอกูเนี่ยใช้น้ำมันอะไรวะESFT ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัก ENFT ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัก ENFT ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัก ENFT ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอะเซน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 ทีวีอะ